ถือว่าไปดูบรรยากาศวันแรกนะคะสำหรับวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ค่ะวันแรกของวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะที่ด่านพรมแดนสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งที่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบัสโดยสารเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักค่ะวันแรกของวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะที่ด่านพรมแดนสะเดาจังหวัดสงขลาด่านทางบกของไทยที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียวันนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียเดินทางเข้ามาอย่างเนืองแน่นเต็มทุกช่องทางตั้งแต่เวลาตีห้าช่วงของการเปิดด่านมาทั้งแบบรถยนต์ส่วนบุคคลรถบัสโดยสารรวมไปถึงรถจักรยานยนต์ที่จะเห็นได้ก็คือกลุ่มบิ๊กไบค์เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นทำให้วันนี้เจ้าหน้าที่ต้องเปิดให้บริการทุกช่องทางท่ามกลางการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาตำรวจท่องเที่ยวและชุดเข้าตรวจชายแดน4304ค่ะและการที่ภาครัฐและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างบรรยากาศก็เป็นแรงจูงใจที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่มีกำหนดจัดขึ้นใจกลางเมืองหาดใหญ่และนำเอาศิลปินชื่อดังมาสร้างความสุขและเตรียมกิจกรรมการนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ของไทยหลังห่างหายไปกว่า2ปีจากโควิด19นะครับที่นี่จึงเป็นบุตรหมายที่นักท่องเที่ยวตั้งใจเดินทางเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมท่องเที่ยวต้อนรับปีใหม่ของไทยครับ So because because we feel like you know coming overseas to Thailand to celebrate, really want to feel the different culture, see how Thai people celebrate New Year as well. One thing is I really like the local culture, and then the food really looks interesting to me. Yeah. You know, we don't really get to eat really, really nice Thai food in Malaysia, so this is the first time, like, you know, we really prepare our works, and then we see which the best place that we can go to enjoy the best Thai food. Yeah.The ones of the country that Malaysia people can go for tourists because at Thailand is so many very attraction. So the price is very cheap very cheap than Malaysian. I can get a new experience I will speak Thai little lah little. Like how like so what do you have? Pai nai.ขอบคุณครับจากข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลานะครับพบว่าเมื่อวันนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากว่า 9,000 คนนะครับส่วนวันนี้เองนอกจากเป็นวันเริ่มต้นวันหยุดยาวปีใหม่ของไทยยังตรงกับช่วงปิดภาคเด่นของมาเลเซียด้วยโดยคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาไม่ต่ำกว่า 14,000 คนครับดังนั้นนะคะในห่วงวันหยุดยาวปีใหม่4วันนี้ภาคเอกชนสงขลาคาดการว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางผ่านด่านพรมแดนสะเดาไม่ต่ำกว่า 5-60,000 คนซึ่งจะเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะ